ขอไฟก่อนเด้อดังไฟก่อนไม่ใช่ก่อไฟม่านกิ่งไฟน้ำกันสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเด้อมาพบพ่อในบรรยากาศหนาวๆสวยๆจ้ะมาเบิ่งมื้อนี้สิพาเฮ็ดอีหยังมาก่อไฟแบบนี้ไม่ใช่ว่าก่อไฟแล้วจะมาอาบน้ำโชว์ด้วยจ้าบ่แม่นเด้อบ้านเฮาหน้าหนาวก่อไฟข้างนอกเนาะแล้วก็โผน้ำใส่ 2-3 รอบสมัยแต่ก่อนนะสมัยโบราณพี่น้องเดี๋ยวนี้เขามีน้ำอุ่นแล้วบ้านเราก็เนาะพี่น้องเฮาก็ได้สะดวกสบายเพราะว่าอันนี้น่ะมันพังพี่น้องสองอันมันพังรอให้มันลดราคาหน้าร้อนก่อน จะซื้ออันใหม่ที่เป็นขาตั้งอันนี้ขามันหายตั้งสี่ขาเนี่ยอุปกรณ์เรารอให้ไฟมีทานแต่ก่อนตอนนี้มีแต่ฟืนจ้ะแล้วก็เหม็นน้ำมันเหม็นน้ำมันอันเนี้ยรอสักพักอากาศดีเวอร์อีกแล้วจ้ะอันนี้สวนหน้าบ้านนะสวนหน้าบ้านแน่มากจ้ะสวนดอกไม้แต่ตอนนี้เป็นสวนหิมะน้ำตกพันล้านมึงไปสดเลยน้ำแข็งเปียกอันนี้บ้านของหนูหนูปลูกฝรั่งจะเอามาล่างแต่มันบ่มีน้ำล่างเพราะว่าหน้าน้ำตรงสายยางมันแข็งเนาะเปิดไม่ได้ก็รอตรงนี้ก่อนอากาศดีค่ะตีเนี่ยพาชมบริเวณบ้านเมียฝรั่งก่อนด้วยจ้ะบริเวณบ้านเมียฝรั่งช่วงหน้าหนาวนะแดดซองหิมะสวยงามเหมือนคริสเตอร์เลยนะได้แปลนรับเอ็มม่าด้วยจ้ะ3 โมงแรงจะไปรับเอ็มม่าเพราะว่าวันนี้คุณสานะเขาไปทำงานทำงานช่วงบ่ายไม่ใช่หน้าที่ของสามีเด้อมันดีเด้อคุณสาไปทำงานแม่มากก็ต้องไปรับลูกจ้ะคริสเตอร์สวยงามมันคริสเตอร์กันนะเป็นนางผิงไฟทำไมเนี่ยกำลังผิงไฟแซ่บๆอยู่ลูกสาวลงมาบอกว่าพี่ออยมาส่งเพิ่นสิไปธุระโรงเรียนในเมืองช่วงบ่ายละซ่านก็เลยมาส่งมานี่ก็สิไปเติมน้ำมันว่าน้ำมันสิเบิดเติมแล้วก็สิไปรับเอ็มม่าได้ปะนี่เอ็มม่าเลิกบ่าย3อากาศดีคักดีแน่จ้ะพี่น้องพุ่นน่ะไปส่งลูกมายังละส่งพี่อ่อยมาฟื้นดับเบิดพี่น้องใส่ไม้เพราะว่ามันล้มแล้วบัดแม่ไอ้มาลืมเอาแนวฝาพิษไว้ได้มั้ยก็เลยมาใส่ฟื้นไม้ดิเนี่ยเปลืองฟื้นสื่อยังล่ะโอ้ยไฟมันแรงเด้อพี่น้องเด้อกลับไปแล้วนี่เป็นหยังก็เฮ็ดไฟแห้งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้กินแบบนี้เด้อบ่ได้ไปกินกับตำมะฮุงอันนี้จะปิ้งแล้วก็เฮ็ดตำป่นน่ะพี่น้องตำป่นแห้งได้มั้ยไปตำป่นแล้วก็ไปขั่วอีกรอบนึงขั่วใส่หัวหอมก่อนลุยรถดีไปน้ำแล้วนี่ตัวเป็นปิ้งป่าเนาะเผาป่า
ปลาอันนี้มันแห้งแห้งพี่น้องปลาซาบะอันบ่มันย่อยน้องอันนี้ย่ายมองด้วยนี่ไม่งั้นย่ายจะตายหยามมันสิตายง่ายเนาะพี่มาไม้กินข้าวน้ำกันกินอาหารแดงปลาแซลมอนต้มมันฝรั่งต้มทับทิมเปรี้ยวเกลือแล้วก็พริกไทยดำมาที่ย่างเพิ่งมาเบี่ยงมาเบี่ยงหลังบ้านหิมะมันเดือนน้อยเดียวมันบ่คักต้องหิมะหลายเหนื่อยเยอะหมดเยอะเดี๋ยวไปแกะแล้วก็ไปตำในครัวเพราะนั่นแหละมันไหม้ไหม้ก้อนชุกแล้วนี่ไปรับเอม่ากลับมาแล้วปลาก็ไหม้แล้วไม่ใช่สุกแล้วนะไปทำไมคนแบบนี้หยามันสิตายเขาต้องง่ายออกไปตะเวนเริ่มคอยแล้วเห็นไหมตะเวนเริ่มคอยแล้วคอยลงแล้วเข้ามาข้างในแล้วก็อาบน้ำจากแม่เอม่ามอาบน้ำแล้วพออาบว่าได้พี่น้องควันไฟเนาะก็เลยมาเห็ดอันไก่ผัดพริกเผาซะที่ว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์กับบะแมนเพราะว่าแม่เอม่าใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วลูกผัวบ่กินพี่น้องก็เลยใส่แต่ผักก็เลยเรียกว่าไก่ผัดอันพริกเผาเอม่ามักแฮงแต่ว่าคนบ่กินผักนะจ๊ะคนสวยเขาจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จ้ะไม่ค่อยกินผักเก่งบ่กินผักก็เก่งลูกเอ้ยทั้งเก่งทั้งงามงามเลยแม่ขัดแม่สอนเด้ทำไมเลียหนาแก้มใหญ่จังเลยคุณว่าเสร็จซ้ำเนี่ยโอเคต้นกี่ซึ่งโอ้ยอ่ะชมขอบคุณอาหารแล้วบอกขอบคุณไหมขอบคุณค่ะมามารับดีมากเลยอาหารค่ะขอบคุณข่าวค่ะกินหน้าไหมลูกกินหน้าไหมเด็กเกมแล้วกันแล้วก็ยากเกมผีติโอ้กอชโอ้ my gosh นั่นมูลลี่วะนั่นมูลลี่เอออามาแม่มาผู้ว่าน้องไปนอนอยู่ทางนอนน้องไปนอนอยู่ห้องครัวบดมือเลยจะมาแม่เปิดประตูไว้บ่ได้อยู่ห่างขยะพ่อแม่ไปเปิดเบิ่งห่างขยะบ่มีอามามาเอมาไปเอาน้องมาแม่น้องสิขึ้นไปอีได้นั่นน้องมาให้แม่เบิ่งดูมาจะได้ไปแปรงฟันนอนนะจ๊ะพี่น้อง 4:00 นกลัวแล้วบอกไปแปรงฟันที่ 4:00 นบ่มาได้ไปอามาเบิ่งดูหนูนี่มาให้เพิ่นเบิ่งดูนี่ลูกอามาเบิ่งว้ายหนูน่ารักมั้ยคะหนูชื่อมุลิหวยคือไปไว้แท้นู่นสิพาไปภูเขาลูกผุนเพนบ่ผุนจะเดินไปทางโน้นสิขึ้นได้บ่รู้พี่น้องเพราะว่าหิมะมันลื่นเนาะจิบกาแฟไปนำขึ้นบ่ได้ก็บ่ขึ้นเห็นนั่นตัวสิไปยากเดียวไปเดินต่อว่าจะไปทางนี้ไม่ไปแล้วมาขึ้นเขาคือเก่าเลยเนาะคิดว่ามันก็บ่ลื่นหรอกบนเขาเนี่ยใกล้มาถึงแล้วเห็นบ่ก็เดินยางพยายามระวังเอานะจ๊ะนี่ที่ยางมาเมื่อกี้นี่ไปขึ้นเขากันต่อเฮา
โอ้ยขึ้นมาฮอดเลยแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยคนขึ้นมาก่อนเลยเด้อบ่แม่น100บาทท่าแม่ไอ้มาเด้อมื้อนี้บ่ขึ้นทางนี้จ้ะแม่ไอ้มาเปลี่ยนทางใหม่มันจะขึ้นทางซ้ายได้แล้วก็ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ขอบทั้งพุ่นให้แม่ไอ้มาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ้อมขึ้นมาเห็นบ่100บาทท่าโอ้ยเมื่อยเมื่อกี้ย่างล้อมเขาลูกนี่แหละเจอมาพอดีมาอีหยังตาบ่ค่อยดีบ่เห็นแม่ไอ้มาแม้บ่ได้ใส่อันเสือกแม้พ่อแม่ไอ้มาบอกว่าให้หายตกใจแล่นกลับไปหาเจ้าของมันนี่เจ้าของมันก็เลยว่าเออโอเคบอว่าซั่นพ่อบาเขาเจ้าบ่ให้ปล่อยคอเนาะย่านมาไปยังมื้อโอ้บ่เป็นหยังสันเสหายเขาย่านเขาได้แล่นกลับมาหาเธอเพิ่นเลยหัวมันนี่เพิ่นก็เลยพามาเพิ่นขึ้นทางนี้ขึ้นตรงกลางนี่แล้วเพิ่นก็ลงทั้งพุ่นบัดนี้แม่ไอ้มาก็เลยขึ้นมาทางเดียวกับเพิ่นอันนั้นอู้ยแม่คักแม่แน่บ่ลื่นเด้อจ้ะพี่น้องบ่ลื่นมันไม่ลื่นไม่ลื่นมันสิเป็นแบบหิมะสิว่าจังได๋หิมะแข็งแข็งแห้งแห้งโอ๊ะเว้ายากมันก็เลยบ่ลื่นผู้ใดเฮามาลืมหยังอยู่ให้คนมาลืมถุงมือไปบ่ถุงมือถอดถุงมือเขียนเป็นลายชื่อว่าใครขึ้นมาบนมั่งแล้วก็ลืมเฮ้ยบ่ใหญ่นั่นบ่ใหญ่นั่นลืมอันเสือกหมาสิเอ้ยเจ้ากลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วเอาลืมเสือกหมาอีลีเห็นเด้บังเราสิกลับมาเอาเด้อเราลืมเสือกหมาเป็นไงอย่างว่าอยู่อ่ะคนนี้อย่างเอาหมามานั่งเหมือนลืมเสือกวันนี้โอ้เออบ่มีสมุดให้เซ็นเราลืมเสือกหมาแล้วอีลีวันนี้เราย่างกลับมาแล้วน่ะเห็นบ่ขึ้นวัดขึ้นวัดขึ้นห้องเลยเหมือนเราสิข้านขึ้นมาเอาเด้อพี่น้องขึ้นมายากอยู่เด้มันบ่ได้ยากแต่กระย่านเราข้านไว้วันนี้ประเทศจังไรบัดนี้มาเพิ่นบ่มีอันปอกคอบ่เรียนมาจะเอกกับแม่ไอ้มาซะบ่แม่ไอ้มาสิลองแกล้งถามเพิ่นห้องแฮงบ่ได้ได้ย่านมาตกใจนี่คนลืมกล้ามจะดูด้านนะมันแค่นี้เฉพาะสแนดอ่ะกับรีเออร์ดาล็อกมาเอาแล้วพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยซั่นลืมซั่นเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นขึ้นทางนี้มันบ่ขึ้นมาฮอดเพิ่นก็อันปล่อยเสือกหมาแล้วเพิ่นก็ไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ลงไปเลยบ่บ่มาเลยเพิ่นว่าโอ้ยมื้อนี้ซั่นน่ะย่างตั้ง2รอบมันต้องกินข้าวหลายๆเพิ่นว่าว่าย่าง2ลําเลยมาครับเพิ่นไปแล้วสวยงามตามท้องเรื่องคือเก่าห้อยหมากับคอยคนยังปลาเห็ดกะเขียวตลอดเวลาหน้าหนาวก็ได้ใบบ่ร่วงบ่ลนเขียวตลอดเขียวทุกฤดูกาล